สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับรายการ One Free Day ข้อนี้ถึงตาบัดแล้วตอนนี้ยังขออนุญาตไม่เปิดไฟนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะตกใจว่าผีที่ไหนนะฮะนี่ครับเพื่อนเพื่อนบ่ายโมงแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วครับก็หลังจากที่ผมอาบน้ำทาครีมอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางค่ายก็ได้ส่งภารกิจมาให้ผมไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันครับทำอะไรเกี่ยวกับธาตุซึ่งผมเป็นธาตุดินใช่ไหมฮะพูดตรงเลยครับว่าผมคิดไม่ออกก็จากการปลูกต้นไม้แต่ถ้าเพื่อนๆคิดออกอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะเผื่อคลิปหน้าเขามีให้ทำอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปทานข้าวทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมทำอะไรเกี่ยวกับดินนะครับจับกว่าจับสะดุ้งเลยเอาล่ะตอนนี้บัสก็อยู่บนรถของบัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้บัสคิดว่าบัสจะไปซื้อต้นไม้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนเดี๋ยวร้านจะปิดแล้วหลังจากนั้นบัสจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านโปรดของบัสกันนะครับถึงร้านต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อต้นไม้กันหาต้นไม้แล้วไหนโทษนะครับมีต้นไม้เป็นต้นเล็กๆไหมฮะแบบจิ๋วๆเลยฮะไปปลูกในห้องได้อะไรเงี้ยนี่ครับต้นนึงคุณกับเขาใกล้ๆต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ครับต้นนี้ได้มาแล้วครับทุกคนได้หมดแล้วครับต้นกระบองเพชรมีดินด้วยอยู่ข้างในนี่แหละภารกิจเราสำเร็จแล้ววันนี้เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือรถติดมากๆและผมยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วดูรถดิหิวมากหิวไม่ไหวแล้วหิวไม่ไหวร้านปิดแล้วกดกินเลยโหโคตรอยากกินเลยอ่ะจะได้อ่ะอยากกินที่อื่นแล้วล่ะสรุปจบที่ข้าวหมูแดงครับทุกคนมันน่ากินอยู่นะบัดกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอบัดกินเสร็จมันก็มาซื้อจอกินต่อเพราะว่าไม่อิ่มครับแนะนำว่าเพื่อนๆเปิดดูตอนคืนนะครับจะหิวก็เดินบัดกินจอเสร็จบัดก็จะไปเดินห้างต่อเพราะว่าของใช้ในห้องบัดหมดพอดีไม่รู้ห้างจะปิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็หกโมงครึ่งแล้วรถก็ติดเดี๋ยวบัดรีบกินรีบไปก่อนนะครับมาก่อนตอนนี้บัสก็ถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางนานะครับก็คือเมกะบางนานั่นเองตอนนี้บัสก็ซื้อของของบัสเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่บอกเลยว่ากระเป๋าฟีบเลยฮะแทบจะแบบไม่มีอะไรเงินกินข้าวแล้วเวอร์ไปเวอร์ไปตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะครับว่าจะไปหาอะไรกินด้วยนี่ก็4 ทุ่มแล้วทุกคนประเด็นคือยังไม่ถึงบ้านเลยจะหาข้าวกินได้ไหมเนี่ยไม่อยากมาทำกับข้าวตอนนี้แล้วว่าเดี๋ยวทำพอจะทำเสร็จมันก็ดึกใช่ปะลองแวะดูแถวบ้านก่อนถ้าไม่มีก็อาจจะสั่ง delivery เอาไม่ก็นั่นแหละอย่างที่เคยบอกไปเมื่อกี้ว่าซื้อวัตถุดิบมาทำแวะซื้อขี้เกียจแล้วมันดึกแล้วเนี่ยที่เคยพูดไว้ในรายการมาดันว่าชีวิตของผมอะอยู่บนรถเกินครึ่งไม่ใช่โมเลยนะเนี่ยเห็นปะวันก็แบบขับรถเพราะว่าบ้านอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองฉันบ้านจะเหนื่อยกับการขับรถเนี่ยแหละเต้นยังไม่เหนื่อยเท่าเลยเอาจริงกี่โมงวะคนเรารอดแล้ว4 ทุ่มยังมีของกินอยู่เลยแถวบ้านไก่แดงร้านนี้อร่อยมากบอกเลยนี่ได้กันมาแล้วครับไก่แดง10 ไม้ของเราตอน5 ทุ่มนะฮะกินคนเดียวไปเลยแล้วก็รวบทีเดียวเลยครับ2 มื้อเราไปกินที่บ้านนะครับเจอกันที่บ้านครับถึงบ้านแล้วนะครับขออนุญาตวางของแป๊บวางของตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปกินไก่แดงของเรากัน นะครับ10 ไม้ตอน5 ทุ่มดึกแล้วต้องรีบกินเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับเอานะฮะ
ขอเตือนน้องๆทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่ากินของดึกมันจะไม่ดีเอานะครับจ๊ะทำอะไรลูกทำอะไรลูกอะไรเนี่ยฮะเขินกล้องเหรอเรากล้องเหรอนี่ไก่แดงของเราแต่นี่ผมลืมไปว่าผมสั่งยำไก่มาด้วยผมบอกแล้วว่าผมมันไก่ทอดเลิฟเวอร์มาครับเริ่มจากไก่เสียบไม้ก่อนเลยบอกเลยว่าอร่อยมากแนะนำทุกคนเหมือนเดิมครับดูตอนก่อนนอนมามาอันนี้เป็นยำไก่ของเราบ้างนี่เหมือนแอคติ้งนะเว้ยแต่ไม่ได้แอคติ้งเลยอ่ะแม่งอร่อยจริงกินของที่เราชอบตอนดึกๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินที่สุดแหละโอเคเดี๋ยวทุกคนจะหิวมากกว่านี้เดี๋ยวตัดไปบนห้องกันแล้วกันครับและนี่นะครับก็คือภารกิจหลักของเราในวันนี้นะครับผมไม่ได้ลืมนะเว้ยเราก็จะเอาน้องไปไว้ตรงนี้นะครับนี่ไว้ข้างบนจิมินเลยและตอนที่ซื้อนะครับคุณลุงก็บอกว่าให้พรมน้ำให้เขานิดนึงนะครับแต่บอกตรงว่าผมไม่มีเดี๋ยวผมจะใช้การหยดน้ำเอานะครับแค่เดียวพอนะครับเรียบร้อยครับภารกิจของเราวันนี้หากยิ่งมาครับมาดูของที่บัตรซื้อกันข้อนี้บัตรซื้ออะไรมาบ้างนี่นะครับอย่างแรกสำลีครับเพราะช่วงนี้แต่งหน้าบ่อยออกงานบ่อยที่มาร์กหน้าครับบำรุงภายนอกแล้วก็อย่าลืมบำรุงภายในนะครับปรับลำไส้กันนิดนึงเพื่อจะช่วยให้ผิวใสขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่มาร์กใต้ตาติดแดงครับเป็นที่มาร์กใต้ตาครับเพราะว่าเป็นคนที่ใต้ตาดำครับเราจะต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้นิดนึงสุดท้ายครับมอยเจอไรเซอร์ครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยยิ่งแต่งหน้าบ่อยยิ่งต้องใช้เลยก็ของที่บัสซื้อก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ 3:30 แล้วหลังจากที่บัสอาบน้ำเสร็จเพื่อนก็ทักไลน์มาชวนเล่นเกมชวนไปตีป้อมก็เล่นยาวเลยไม่ดูเวลาเลยจำได้ว่าออกมาจากห้องน้ำประมาณ 2:00 หน่อยๆจะ 4:00 แล้วว่าเนี่ยที่มั่งคำว่าเด็กติดเกมที่แท้ true เลยโอ้ยว่าจะหาอะไรดูสักแป๊บแล้วก็นอนแล้วแหละก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมวันฟรีเดย์ของบัสนะครับคนต่อไปก็เป็นของทอระเนาะก็อย่าลืมฝากติดตามทอระด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่อง Element Official ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆตามมาให้ดูเรื่อยๆเลยแล้วตอนนี้บัสขอตัวไปนอนก่อนนะครับไม่ไหวแล้วไปนอนแล้วบ๊ายบาย